สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงที่ชุมทางรถไฟพ่อใหญ่ดอนกลางเห็ดฟางพาชีของดีหลวงพ่อรวยครับนั่นก็คือชุมทางพาชีสถานีรถไฟเขาเรียกว่าระดับหนึ่งนะครับเกรด A นะครับเกรด A เกรดหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเพื่อนเพื่อนครับซึ่งตรงนี้นั้นใครที่จะเดินทางไปภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ใครที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเชียงเหนืออุบลราชธานีหรือหนองคายก็ต้องมาแยกกันที่สถานีรถไฟชุมทางพาชีตรงนี้แหละครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าเป็นสถานีเกรด A เลยทีเดียวครับระดับหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาใครที่จะเดินทางก็จะต้องมาค้างแล้วก็แพรมที่นี่ก่อนนะครับหรือในอนาคตการรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรก็ตามทีตรงนี้ก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของการคมนาคมทางรางนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งเป็นชุมทางที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับแต่ก่อนนะครับใครที่จะเดินทางคำว่าพาชีมาจากคำว่าปาซีนะครับท่านผู้ฟังครับปานี่ก็หมายถึงว่าแบ่งหรือแยกนะครับปาซีนะครับแบ่งหรือแยกนั่นก็หมายความว่าใครที่จะไปเหนือใครที่จะไปอีสานก็ต้องมาแยกกันตรงนี้แหละครับปาซีจนกระทั่งเพี้ยนมาเป็นปาพาชีในปัจจุบันนี้นะครับนี่คือตรงหลังสถานีนะครับนี่เขาเรียกว่าหลังสถานีก็จะเป็นนี่ก็จะมีตู้รถไฟนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งเมืองว่างั้นเถอะนะครับตลาดนะครับเป็นรถไฟเป็นตลาดนี่ก็นี่คือสภาพนะครับที่ผมสงสัยก็คือว่าตู้รถไฟนะครับหลายๆตู้เลยนะครับเพื่อนๆครับตู้รถไฟที่เห็นอยู่นี่เก็บเอาไว้เป็น10ปีแล้วนะครับเนี่ยตู้รถไฟเนี่ยเห็นดูสภาพนะครับก็เกิดความสงสัยเท่านั้นเองแหละครับไม่ได้มีอะไรนักหนาคือสงสัยว่าเก็บไว้ทำไมล่ะครับไปดูนี่ดูดูตู้รถไฟนี่นะเพื่อนๆครับตรงสะพานลอยที่สะอาดเนี่ยนะนี่ครับนี่โอ้โหแม่เฮ้ยเก็บไว้ทำไมล่ะครับนะนี่แล้วทำไมไม่ขายทิ้งไปจะทำประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปผ่านมากี่สิบปีก็อยู่อย่างนี้ล่ะครับนะแค่สอบถามเท่านั้นล่ะครับแต่ว่าก็สวยดีเหมือนกันนะถ้าดูในแง่ของความสวยงามนะครับกลางค่ำกลางคืนแล้วก็โอ้โหนะที่มั่วสุมที่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะครับฉะนั้นตรงนี้ครับก็ถ้าภาพนี้ไปถึงคลิปนี้ไปถึงเสียงนี้ไปถึงผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทยตอบประชาชนแถวนี้หน่อยสิครับว่าตู้รถไฟเหล่านี้เก็บเอาไว้ที่ชุมทางพาชีเก็บไว้ทำไมกันแค่นั้นแหละครับ